ือร้องไห้มหาลัยกินซีซั่น2ไปเพียวลิคุตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับและเมื่อคุณมาเชียงรายคุณก็ต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับผมเรื่องนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ของที่นี่คือการเรียนการสอนของที่นี่ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับนั่นไงนั่นไงดูดิแฟนคลับแล้วเขากินขยันนี่เลยโอ้ I'm really happy อ๋อเหรอเมื่อกี้เขาบอก I'm really happy เหรอทำไมเขาชูนิ้วกลางอ่ะจริงแต่ว่าถ้าเราเจอนักศึกษาเราคุยภาษาอังกฤษเขาเขาโต้ตอบได้เลยผมคิดว่าน่าจะได้นะเอางี้เราลองกับไกด์เราก่อนเลยไหมล่ะลองไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราเปิดตัวไกด์เราตรงนี้เลยดีกว่าอ้าวเชิญครับเชิญ How are you Hi 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 สวัสดีค่ะชื่อโอ๊กนะคะปิยพรชัยสวัสดิ์ค่ะอยู่ปี4เรียนอยู่เศรษฐศาสตร์สำนักวิชาการจัดการค่ะทำไมชื่อโอ๊กอ่ะแม่อยากให้เป็นคนที่มีอายุยืนเหมือนต้นโอ๊กอะค่ะทำไมไม่ชื่อบอนไซอะครับไม่ต้องพูดนี่คือคนเชียงรายแท้ๆเลยเปล่าไม่ค่ะเป็นคนเชียงใหม่แต่ว่ามาเรียนเชียงรายที่นี่มีเรื่องเล่าอะไรที่เป็นแบบเฉพาะตัวของมหาลัยไหมครับสมเด็จย่าจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเด็กๆใช่ไหมคะถ้าเราแบบจะขอพรเกี่ยวกับการเรียนให้ผ่านเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาอธิษฐานสมเด็จย่าแล้วก็ถ้าสำเร็จก็จะมาแก้บนค่ะด้วยการวิ่งรอบลานดาวและลานดาวคือก็คือตรงนี้เลยค่ะลานดาวเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของมฟล.ค่ะการออกแบบนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จย่าค่ะว่าท่านทรงโปรดดาราศาสตร์ค่ะงั้นเราไปลุยเลยไหมหิวแล้วอะได้เลยค่ะพี่ไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองโก้มาถึงร้านแรกแล้วครับนี่คือร้านอะไรคะส้มตำนัวบักคักค่ะและตอนนี้อาหารไปแล้วครับมาแล้วขอบคุณครับต้องบอกกันว่าอาหารอีสานนี่เป็นอะไรที่ฮิตจริงๆคุณไปภาคไหนก็ต้องมีต้มตำกินใช่เริ่มจากนี่ก่อนเลยอะไรครับผมหมุนคอครับผมหมูยอครับไม่ใช่นี่คือหมุนคอหมอยูก็หมอคุณหมอคุณก็หมุนคออะไรวะอร่อยระหว่างที่เรากำลังกินหมูยอนะครับน้องข้ามไปกินหมูตับยันทอดเรียบร้อยโอ้ยร้านนี้รสชาติอร่อยนะมันเหมือนกินแล้วมันล้ว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 นลงไปอ่ะปลาคั่วหอยแครงกุ้งสดค่ะอร่อยครับเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดเลยเผ็ดทำไงเผ็ดทำไงไอ้ตำแหน่งนักขายยอดเยี่ยมของพี่อ่ะมันจบแล้วเว้ยพี่เดี๋ยวชอบขายละดูดเรียบร้อยจวบจวบจวบน้องบอกว่าขอเอาหางกุ้งออกก่อนเชิญเอาหางไม่ได้ก่อนที่เอาหางกุ้งได้เลยหือชอบเคี้ยวไปเลยอ่ะฮะมันกินไม่ได้เหรอคะเราลองให้น้องทานปูดูไหมเออถือว่าน้องจะกินได้ทั้งเปลือกเออน้องกินแล้วหอยแข็งเหรอครับโอ้หอยแข็งแล้วเปลือกมันก็ต้องแกะออกครับพี่ไม่ไหวค่ะโหเรียกว่าเก่งต้องบอกว่าต้มตำจานนี้เนี่ยคือทีเด็ดคือเขาเอาของทะเลสามชนิดมาใส่ไว้ด้วยกันนะมีหอยแข็งมีกุ้งแล้วก็มีปูเหมือนกับเพียวลิคุครับชาขาวมิกเบอร์รี่ซึ่งมาจากเบอร์รี่3ชนิดด้วยกันก็คือสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเคอร์เรนต์ตำป่าค่ะตำป่ามันเหมือนเรารวมเอาผักหน่อไม้ผักกาดดองถั่วฝักยาวมะเขือเทศมารวมกันแบบเยอะๆอย่างเงี้ยชุ่มฉ่ำแล้วก็กินแล้วยิบยิบยิบสู้ฟันสู้ลิ้นอันนี้คือแกงเฮ็ดเจ้าแต่ว่าแกงเฮ็ดร้านนี้เนี่ยจะเป็นแกงเฮ็ดแบบคนอีสานเจ้าเป็นเฮ็ดจังไดไงคนละเฮ็ดพี่อันนั้นเฮ็ดอันนี้ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบพื้นบ้านมาทำจริงๆนะครับน่าจะมีปลาร้าไหมมีค่ะไปนี่แหละไม่บอกก่อนละปลาร้าเขาเอาใส่แกงกันด้วยหรอใช่ค่ะมันเป็นแกงทางเหนือค่ะพี่เคยกินแบบผักกาดจอแกงขอไม้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มีปลาร้าหมดเลยค่ะถ้าเคยกินแสดงว่าพี่กินไปแล้วค่ะปลาร้านั้นแม่ทำไมแม่ไม่เคยบอกเอสเลยจะเป็นปลาร้าสดนะพี่อ๋อปลาร้าสดใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบเอามาเป็นตัวใส่โอเคแม่อะไรวะเรามาดูราคาดีกว่า3ชั้นทอดน้ำปลา59บาทหมูยอทอดนะครับ40บาทตำนัวบักคักนะครับกุ้งสดหอยแครง199บาทนะครับตำป่านะครับมีนั่นแหละตำป่าหอยดอง79บาทตำป่าหอยแครง99บาทและตำป่ากุ้งสด99บาทครับร้านที่2ครับชื่อร้านว่าร้านจงหัวค่ะจงหิวจงหัวอันนี้คือสะกดจิตเหรอต้องบอกว่าปกติเราไปมหาลัยอื่นจะไปเจอร้านย่างเนยร้านสเต็กแต่ที่นี่เนื่องจากว่ามีคนจีนเยอะน้องก็เลยพามากินร้านจีนผมขอเริ่มจากนี้ก่อน3ชั้นทอดแบบหม่าล่าพริกหม่าล่าที่นี่คือเขาทำเองทอดเองถ้าเมื่อกี้ตอนระหว่างรออาหารพี่จะได้กลิ่นพริกโชยออกมาใช่อร่อยนี่อร่อยมากนี่ดีนี่มันไม่เผ็ดนะแต่อร่อยต่อมาไก่ผัดเครื่องเทศจีนยูนานไก่มองผ่านๆนี่จะเหมือนไก่ทอดตอนตุ๊กจีแต่ว่าสีเข้มข้นกว่า
ชอบเวลาเรากัดมันจะกรอบๆลงไปค่ะแบบมะเขือเทศผัดไข่ค่ะโอ้มะเขือเทศผัดไข่อันนี้ดูแบบจะเหมือนฟิลแบบออมเล็ตนะอันนี้ก็ดีเป็นคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศแต่เนี้ยทำได้นะหวานแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นๆแบบของมะเขือเทศอ่ะมะเขือยาวหมูสับค่ะต้องลองค่ะเมนูนี้มาทุกทีก็สั่งเมนูนี้นุ่มและมันบางร้านทำก็จะค่อนข้างขมอันนี้ออกเป็นเหมือนมันฝรั่งนะแต่จริงๆเป็นมะเขือยาวเต้าหู้ผัดซึ่งบทที่ใช้เต้าหู้ขาวผมว่านักศึกษาคงชอบเต้าหู้ไข่มากกว่าอันนี้เอาว่ะสู้มาเกาได้นะผมว่ารสอ่อนกว่ามันน้อยกว่ากินง่ายกว่าใช่ยำขาหมูเย็นค่ะ อันนี้อาหารจีนละมันมีฟีลเหมือนออเดอร์โต๊ะจีนถ้าใครชอบแบบนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้อร่อยกว่าด้วยเรื่องของเรื่องคือมันเย็นผมไม่ค่อยชอบกินอาหารเย็นโอ้ยอย่างนี้ผอมตายเลยนะไม่กินอาหารเย็นอ่ะใช่เพราะว่าถ้าแบบ4ชั่วโมงก่อนนอนอะไรเงี้ยเราไม่ควรกินแล้วขำตายเลยเนาะแม่งให้กำลังใจตัวเองด้วยเห็นแล้วแซ่บค่ะไม่เค็มจืดเผ็ดกินเรื่อยๆเอางี้ผมว่ามันเหมาะมากที่จะกินกับเพียวลิขุใช่ผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณขายของเวอร์ไปคุณพวกโกหกเป็นไงบ้างอ่ะครับโตมันเข้าอ่ะมันไม่ได้เข้าธรรมดานะมันอร่อยหอมสดชื่นรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวได้เบอร์รี่แบบเต็มๆไปเลยอ่ะโอ้โหพูดดูเป็นธรรมชาติมากเลยขอบคุณนะจอร์ดแล้วนิดนึงนะฮะบางคนมาคนเดียวลาดข้าวคุณมากินคนเดียวได้เลยสุดท้ายนะครับสรุปราคานิดนึงร้านนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ70ถึง100บาทส่วนคนที่อยากมากินแบบเป็นอาหารจานเดียวจานละ70บาทร้านนี้มิชลินอาจจะไม่ให้ดาวแต่ผมบอกเลยถ้าคุณมาเชียงรายนี่คือสถานที่ที่คุณควรแวะมาหน่อยเอ้ยเรื่องสถานที่ที่นี่มีอะไรเที่ยวบ้างถ้าชอบสายธรรมชาตินะคะก็จะมีดอยค่ะเช่นภูชีฟ้าดอยแม่สลองดอยตุงแต่ว่าถ้าชอบสายธรรมะค่ะก็จะไปวัดล่องคุณวัดล่องเสือเต้นวัดล่องไสมีไหมในวัดล่องคุณไหมไม่มีหรือถ้าเกิดซิลลี่ฟูจะมาทำบุญที่นี่ก็แนะนำให้เป็นวัดใจแต่ตึงตึงแต่ตึงตึงแต่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 มาถึงร้านที่3แล้วไก่กระเบียค่ะไก่กระเบียตัวนี้มีตะกุกไว้ล่ะจริงๆมีแต่ว่ากลัวเพื่อนร้องผมแอบถามที่มาที่ไปแล้วเมื่อก่อนร้านนี้ขายเบียร์ด้วยแต่นี้เลิกขายเบียร์แล้วเดี๋ยวนี้เลิกขายเบียร์แล้วขายเพียวลิขุแทนเป็นไก่กับเพียวไก่กับเพียวเมื่อก่อนมีเบียร์ตอนนี้ไม่มีเบียร์แล้วทำไมลื่นๆมีน้ำตาก่อนแล้วร้านนี้ให้ใช้มือกันกินเหรอฮะหรือว่าไงผมขอโทษเนี่ยถ้าให้นี่มาอ๋อนี่เอาได้นี่มามึงว่าผมใครมาที่นี่ถ้าถุงมือไม่พอเขาให้มาข้างเดียวอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใส่ไปด้วยกันเฮ้ยฉลาดมากแล้วเราจะจับยังไงล่ะคะน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูอ่ะพี่เชิญออกแบบมันยังไงครับอ้าวกินเลยดีกว่าผมถามว่าอะไรคือตัวท็อปของร้านนี้เขาบอกว่าที่นี่ต้องเป็นปีกไก่ทอดหม่าล่ากลิ่นพริกแบบโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะร้องร้องอืมอร่อยอ่ะลิ้นเริ่มชากันหรือยังคะใช่คำแรกชาเลยเนี่ยพริกหม่าล่าค่ะเวลาเรากินไปเนี่ยสักพักนึงมันจะเริ่มแบบชาไก่มีกระดูกกินหน่อยใช่จะบอกว่านี่คือไก่ไม่มีกระดูกไม่รู้ว่าเลี้ยงกันยังไงนะครับไม่รู้ว่าไก่เดินยังไงตอนอยู่ในฟาร์มเพราะมันไม่มีกระดูก อย่างนี้แหละค่ะชอบอันนี้มันจะแบบฟิลแบบเกาหลีหน่อยนึงทางร้านเขาบอกว่ามีน้ำจิ้มอยู่3อันเรื่องจากฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นคอนซอสหวานมากแต่ว่าไม่ใช่หวานแบบหวานแหลมจนไม่อร่อยนะต่อไปเป็นชีสโอ้เข้มดีต่อไปสุดท้ายต่อไปสิใครมาร้านนี้กินอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายนะอุ้ยเผ็ดจริงจังมากอะที่ร้านทำเผ็ดจริงจังมากเลยนะฮะไก่ทอดที่มันเป็นเมนูแบบเด็กผู้ชายเนาะเพราะมันกินง่ายพวกตอนแรกโดยเฉพาะเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยผมบอกก่อนเวลาคุณเล่นเกมไปเนี่ยกินไก่ทอดที่เพลินสุดใช่ไหมคุณเบนซ์ว่าเวลาคุณไลฟ์ตลอดแล้วก็เหมาะกับพวกสายเกมด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีแคมเปญใหม่ของเฮลลี่คูนะครับผมที่ทำร่วมกับนักร็อกมือบายทุกฝาเนี่ยมีมูลค่าแจกไอเทมโค้ดใต้ฝาซึ่งในแต่ละฝาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับและไอเทมพิเศษร่วมสนุกกันได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจเทลิกุครับสนนราคาไก่ไม่มีกระดูกก็69บาทปีกไก่ทอดมาล่านะคะ99บาทเรียกว่าถ้ามาเพื่อนกลับมาคนละ100มีทอน74ชาขาว
ครับว่าไม่เพราะแต่ว่าเราก็อยากจะลองนะครับเพราะว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันอีกแล้วครับเพียวริคุมาแจกของฟรีให้กับท่านผู้ชมครับกติกาการร่วมสนุกวันนี้ครับง่ายนิดเดียวดูว่าพี่โค้ชของเรานะครับวันนี้ยกชาขาวเพียวริคุลดมิกซ์เบอร์รี่ขึ้นดื่มกี่ครั้งแชร์โพสต์นี้ออกไปตั้งค่าเป็นสาธารณะถ้าท่านทายถูกว่าพี่โค้ชดื่มกี่ครั้งเราจะสุ่มขึ้นมาสุ่มเสร็จปั๊บส่งของมาให้ที่บ้านเลยของที่ท่านจะได้ก็คือเสื้อฮูดดี้ของเสือร้องไห้เหมาะกับหน้าฝนมากผมกินก่อนเลย1คำนั่นคือ1นอกจากนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณไกด์ของเราด้วยที่อุตส่าห์สละเวลามีค่านะครับครับเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจครับที่ท่านอุตส่าห์สละเวลามาวันนี้เราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆลิงครับสวัสดีจ้าต้องบอกก่อนพี่ลิงของเราเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ไกด์ของเราน้องโอ๊กก็เป็นคนเชียงใหม่เรียนโรงเรียนอะไรนะยุพราชครับยุพราชนี่ไกด์ของเราเรียนยุพราชเรียนที่เดียวกันจริงป่ะเนี่ยขอร้องเพลงโรงเรียนนิดนึงบัวเรายุพราชองอากาหันชื่นบ้านเขาตอบเลยผมไม่ค่อยเรียนโอเคมอบเลยครับกับรถเพียวริคุนะครับอัมุเพียวโฮรักเพียวริคุมิกซ์เบอร์รี่โอ้คิดถึงลงไปได้แล้วเอาไปได้แล้วกลับมาสู่บรรยากาศของการบริโภคต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับเด็กอ้วนเย็นตาโฟหม้อไฟค่ะผมไม่เคยกินบุฟเฟ่ที่เป็นเย็นตาโฟมาก่อนต้องย้ำด้วยว่าเป็นบุฟเฟ่ผมหิวกับน้ำซุปเวอร์คุณซดก่อนคุณซดก่อนเฮ้ยได้ว่ะนี่คือร้านเย็นตาโฟแบบไหนอุดมคติเข้มข้นหวานเปรี้ยวฟื้นเลยอ่ะผมชอบเพื่อนแบบที่นี่มากเลยเส้นอ้วนๆน่ะลงตัวนอกจากบะหมี่หยกแล้วทีเด็ดคือนี่ครับนี่คือเส้นฮะนี่คือเส้นเอออะไรอะอะไรอะตรงนี้เว้นเสียงเอาไว้ครับเผื่อว่ามีสปอนเซอร์เข้าโอ้อันนี้คือขายในขายเรายังเหลือเนื้อสัตว์อยู่ที่เรายังไม่ได้ลงตรงนี้ก็มีทั้งไก่เบคอนแล้วก็เนื้อหมูครับซึ่งการพรีเซนเทชันการจัดจานสวยมากอ่ะลงหมูไปลงให้หมดเออลงไปเลยอย่าไปถอยลงไปเลยเพิ่มไฟสุดเลยเพิ่มไฟสุดส่วนใครนะครับที่แบบว่าไม่ได้ถนัดของต้มๆนะครับมาด้านนี้สิครับเรามีนี่อยู่นี่เป็นเนยสุดท้ายก็ไม่รอดทุกมหาลัยต้องเจอย่างเนยต้องย่างเนยอย่างวันนี้น้องไก่เราก็กินเยอะเหมือนกันปกติกินข้าวเยอะไหมเยอะค่ะดีวัยกำลังโตโหน้องโตๆกว่ากูอีกที่ผมนั่งข้างคุณไม่อะไรนะคุณดูน้ำมันดิพัดลมอ่ะมันต่อไปทางนี้คุณเข้าใจป่ะคุณเนี่ยบันไดมันลมไปทางนี้หมดเลยผมช่วยผมช่วยเฮ้ยอย่าเป่ามาทั้งนิดเลยไอ้บ้าน้ำจิ้มที่นี่เนี่ยคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้จะออกทางหวานกำหนดราคานี้ก็คือบุฟเฟ่ต์หัวละ199บาทถ้าคุณอยากเพิ่มเตาแบบนี้นะโต๊ะหนึ่งจ่ายแค่50บาทเพิ่มนี่ยังไม่ได้ร้านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูผมกระดกขวดร้านต่อไปดีกว่าและนี่คือร้านสุดท้ายของทริปนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนแนะนำและอยากให้ทุกคนมาทานผมชอบชื่อร้านมากๆชื่อว่าร้านลูบคลำครับผมลูลำลูลำคนพื้นที่ก่อนว่าร้านนี้ดังปะดังค่ะก็คือถ้าแขกบ้านแขกเมืองมาแล้วก็จะพามาที่นี่ค่ะโอ้แล้วคนไทยคนไทยได้ไหมครับมุกแขกแขกอีนี่ไหนจ๊ะกันขำมาอยู่เลยสิหน้าจอกันขำมาอยู่บรรยากาศอะผมให้ละเต็มสิบใช่ทางขวามือของเราเนี่ยตรงนี้คือแม่น้ำกกที่ทำต้มตุ๋นจีนอะนะนั่นมันกงเต็กโอ้ขุนัทโหยากมากครับแม่น้ำกกมันจะไปไหนต่อคุณรู้ไหมน้ำกกก็ตกจากที่สูงลงมาใช่ไหมนั่นมันน้ำตกเฮ้ยมันมีแต่มุกแบบจิบเฉียบเนี่ยนี่คือนมหมูย่างหลายคนอาจจะเคยกินคอหมูย่างแต่นมหมูเนี่ยมันจะเด้งกว่ามันอยู่ระหว่างคอหมูกับลิ้นความเด้งจะอยู่ระดับนี้และที่สำคัญของร้านนี้ครับคือตัวนี้แจ่วของเขาไม่เหมือนที่ไหนมันเป็นเครื่องเทศเฉพาะถิ่นหาได้เฉพาะที่นี่อร่อยมากหมูหรือเปล่าลองดูพี่ลองก่อนโอ้โหยังยังเป็นไงล่ะโอเคเฮ้ยพี่ต้องการอะไรวะเฮ้ยอยากกินหมดแล้วหมดแล้วลำดับต่อมาลาบหมูคั่วมันจะไม่เหมือนของอีสานลาบอีสานเนี่ยจะออกไปทางเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดแต่ว่าของเหนือเนี่ยจะออกไปทางเค็มเผ็ดธรรมดาเหมือนพยายามดิ้นเครดิตเขาอะแต่ว่าใจเราไปแล้วออเดอร์เมืองก็จะมีพริกหนุ่มอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแคบหมูหมูยอไส้อั่วไส้อั่วที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยคือเนี่ยเอสแต่หลังๆมาเหนือแล้วก็แบบอะไรก็อร่อยไงเพราะว่าแกมีเมนูที่นี่แกก็ฝึกดึงทำเป็นดึงเข้าอะไรแบ
น้ำพริกหนุ่มนี่เนี่ยมันสดอ่ะเขาน่าจะตำเองมั้งคะบางร้านคือจะซื้อมาแต่บางร้านเนี่ยจะตำเองอร่อยมากคือจะหมดถ้วยแล้วอย่างนี้ดีกว่าอีกอย่างนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงว่าเป็นของดีของเชียงรายก็คือแหนมส่วนใหญ่อะค่ะถ้าแขกมาหรือว่าคนต่างถิ่นมาก็จะไปซื้อแหนมตรงร้านนันทวันค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะอยู่ตรงเป็นร้านใหญ่นี่เป็นร้านใหญ่ใช่ค่ะเมนูต่อไปแกงเห็ดถอบตัวเห็ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกบอลพลาสติกที่ข้างในกลวงๆพอกินเข้าไปแล้วมันจะเปาะข้างในปากแต่ตั้งพอถ้าเป็นอย่างนี้มันก็อร่อยใช่ค่ะอร่อยยังไงยังไงพูดอร่อยลำแต่เจ้าหรือว่าลำขนาเจ้าไหนลองกินเพียวลิขุแล้วบอกหน่อยรสชาติเป็นยังไงเพียวลิขุลำขนาเจ้านี่คือแกงฮังเลเอาชื่อก่อนคุณงงไหมฮังเลคุณคิดว่าเป็นแกงประจำภาคอะไรใช่ไหมแต่มันเป็นแกงประจำภาคเหนือใช่ค่ะในแกงนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหมู3ชั้นค่ะในนั้นก็จะมีส่วนผสมเป็นน้ำกะทิด้วยแล้วก็มีเครื่องแกงที่เป็นแกงฮังเลค่ะถ้าเป็นคนภาคเหนือเนี่ยเขาจะทำเครื่องแกงเอง รสชาติลองชิมดูจัดจ้านมันเหมือนแกงกะหรี่แบบไทยอ่ะอาจจะเผ็ดติดคอนิดนึงครับแต่โชคดีที่ผมมีเพียวลิขุมิกซ์เบอร์รี่ครับที่ช่วยตัดความเผ็ดในลำคอได้เหมาะกับอาหารไทยอย่างยิ่งครับขอชมครับทุกคนใช่ก็ชื่นขอบคุณพี่ๆเพียวลิขุนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับสนับสนุนโดยเพียวลิขุนะครับมิกเบอร์รี่นะครับชาขาวอร่อยอยู่แล้วพอเจอมิกเบอร์รี่3ชนิดด้วยกันก็คือสตรอเบอร์รี่และเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเคอร์รี่เนี่ยโอ้โหลงตัวมากๆบอกเลยว่าอร่อยหอมสดชื่นรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวนะครับได้รสเบอร์รี่เต็มๆใครเห็นเรากินอยู่นะอยากไปลองนะ 7-Eleven เชิญนะครับไปได้เลยนะครับทุกสาขาจัดไปเลยเดี๋ยวเราก็จะลาไกด์เราไปเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวไกด์ก็ว่ายน้ำกลับบ้านเปิดวาร์ปหน่อยได้มั้ย IG Monalisa O ค่ะครับใครอยากไปขายพิษณาหัวใจของคุณก็เชิญแอบน้องก็ได้นะครับถ้าชอบผู้หญิงสายบักบั่นหักข้าวหมูได้ข้าวหมีด้วยมือเดียวได้ข่าวว่าโสดอยู่ด้วยวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนคราวหน้าเราน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเนาะใช่เฮ้ยเชียงรายมันก็ใกล้กับอีกที่หนึ่งพูดแค่นี้ก็คงรู้แล้วแหละสุงไหปลาดีถูกต้องครับปลาดีเดี๋ยวได้ขู่ที่สุลาก่อนครับเจอกันข้างหน้ากับเดี๋ยวร้องไห้มหาลัยกินซีซั่น2ใบเดี๋ยวลิขุวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวลิขุลำแต่ลำขนาดเจ้า